อยหลังเห็นไหมครับการเรคคอร์ดด้วยScreencast o matic นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็คือกดปุ่ม start ตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะให้เราอัดอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่หน้าจอกรอบสีแดงนะทีนี้นี่คือหน้าจอของโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมให้สมัครแล้วใช้ฟรีมันจะเป็นเครื่องมือออนไลน์โยนมาให้นะครับแล้วเราใช้งานได้ตัวนี้ตัวควบคุมอยู่ด้านบนข้างบนนั่นคือตัวที่โยนสัญญาณเสียงแล้วจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มวิ่งแล้วตัวสีแดงนี่คือปุ่มสัญญาณว่าเสียงก็เริ่มบันทึกไปเรื่อยให้ถึง15นาทีอย่าให้เกิน15นาทีพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บอ๋อทุกอย่างเราจะต้องเตรียมเวลาเขาเรียกว่าเตรียมสคริปต์ละให้อยู่ในเวลา15นาทีหรืออย่าให้เกิน15นาทีนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าทำไมพวกคุณจะต้องมีการวางแผนทำอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งไม่ใช่พูดไปพลนไปเรื่อยเฉยไม่ใช่ต้องให้จบใน15นาทีถ้าคนดูจากวิดีโอของที่อาจารย์เอามาให้ดูอย่างเช่นอยู่ในแอนิเมตคุณจะเห็นว่ามีเดี๋ยวนี้นักศึกษาของฝรั่งเขาเนี่ยนะครับนักศึกษาที่เขาเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาเรียนแอนิเมชันเนี่ยแหละง่ายๆหรือเรียนในพวกไอมีเดียพวกนี้เขาก็จะอัดวิดีโอของเขาก็มีตัวเว็บแคมตัวหนึ่งเขาเอาพูดโดยตรงเขาใช้ตัวนี้อัดก็ได้นะครับสอนไปด้วยว่าไผเป็นไผหรือไม่ก็ใช้หมดเว็บแคมอัดหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์อัดต่างหากแล้วก็มาพูดแล้วค่อยเผยแพร่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นความรู้เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูทีหลังนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือปุ่ม restart คือเริ่มถ้าเสร็จแล้วพอแล้วดันก็คือดันแม่งตรงนี้เลยคลิกดันเลยนะครับทีนี้เราจะอัดตรงไหนทุกวันนี้1ตัวนี้นะครับเราสามารถอัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอยู่ภายในเครื่องเราได้นี่ดีอย่างหนึ่งแต่เขาบอกว่าขอให้เปิดอินเทอร์เน็ตอะไรที่อยู่ในกรอบกูได้ลดหมดเลยถ้าเอาหน้ามึงยัดเข้าไปได้มันก็อัดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจวิธีการเนี่ยเวลานำเสนอทีสิทธิ์นี่เลยยัดขึ้นเลยหลักฐานเห็นไหมครับหรือนำเสนองานทุกอย่างว่าคนรู้ใช้ตัวนี้นะครับไม่ใช่พูดเปล่าหรือก๊อปปี้มาวางในต้องเลยนะครับเดินถ่ายแล้วให้คุณรู้ว่ารู้จริงทำได้จริงนำเสนอจริงและเผยแพร่จริงด้วยนะครับเพราะนั้นหรือแม้กระทั่งในเว็บไซต์นะครับเช่นในเว็บไซต์วิธีการใช้ Google Plus เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้พวกเอกนิเทศศิลป์ประยุกต์ศิลป์มันไม่เคยใช้ไม่ค่อยได้เรียนอาจารย์น่าเป็นห่วงนะประยุกต์ศิลป์บางคนโอ้โหเนี่ยเอกนิเทศศิลป์ยังเจออาจารย์บ่อยนะอย่างนั้นก็2วิชานะแต่พวกนั้นนานๆเจอทีทำยังไงอาจารย์ นะครับทีนี้จะอัดตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะอัดตัวอย่างนี้ตัวนี้ให้ดูแล้วปุ๊บเนี่ยการใช้ Google Plus นะครับถ้าอยู่ในหมวดไทยเขาจะเรียกว่าคุณนะครับนี่คือตัวบอกว่ามีใครมาแอดเราไปบ้างเมื่อกี้บอกว่าไงครับมาคลิกเห็นประชิดแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นข้อช่องอะไรนี่ให้ทำอะไรเลยจะช่องอะไรครับมึงวะ เห็นไหมครับใช้ศัพท์ก็ไม่ถูกเขาเรียกว่าช่องสตรีมใน Google Plus เขาจะเรียกว่าสตรีมก็เหมือนกับว่าปล่อยเป็นภาษาคอมพิวเตอร์สตรีมมิ่งนั่นเองนะครับมันไปใช้ทับกันไม่ได้เพราะเดี๋ยวFacebook มันบอกว่าให้ลอกกูเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยสตรีมมิ่งแวดวงถ้าเขาไม่แอดอาจารย์เข้าไปเนี่ยหรือชวนเพื่อนเนี่ยพอดีมันใช้คำว่าภาษาไทยมันก็เลยไม่รู้ว่าจะแอดใครเข้าไปเพราะฉะนั้นโทษของภาษาหนึ่งอาจารย์เขาบอกว่าแรกๆเนี่ยให้เริ่มใช้ภาษาอังกฤษก่อนเราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษอย่าลืมเราจะต้องไปหากินกับอาเซียนเขาแล้วนะครับต่อไปนี้แต่เนี่ยคอยดูรุ่นพวกเราน่าจะทันนะรุ่นอาจารย์ทันเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรถไฟวิ่งมาจากเมืองจีนผ่านแถวๆหน้าจังเกษมเลยแหละกูก็ว่าไป เพราะเวลานั้นกูคงไม่อยู่แล้วแหละ นะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ ก็มาคลิกดูสตรีมนะครับแล้วก็รูปภาพเห็นไหมครับตอนนี้ใครทำอะไรมันเข้ามาหมดเลยเนี่ยแม่ลูกศิษย์อาจารย์ประเภทพิกลพิการทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเป็นโปลิโอบ้างทำปากเยอะมากพวกเนี้ยนะครับประเภทหมาก็มีนะครับไปทำอะไรมารู้จักหมดอ่ะอาจารย์นกบอกว่าพี่ทำยังไงอ่ะก็ทำอย่างเงี้ยเลี่ยนให้เป็นหรืออาจารย์นกอาจารย์อะไรเขาก็ต้องใช้พวกนี้ครับในการขายงานอาจารย์นกหลังจากที่ทำ Facebook เป็นขายงานได้เป็นหลายแสนได้เป็นล้านแล้วนะครับงานเก่าๆเห็นไหมเนี่ยงานที่พวกคุณทำอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเนี่ย เนี่ยเขาเนี่ยจะขายออกเพราะอย่างงานนี้แหละนะครับนี่ทั้งนั้นนะครับใครที่ทำอะไรไว้ก็จะอยู่ในแวดวงของอาจารย์นะครับเพราะภาพพวกนี้ส่วนหนึ่งอยู่ในบล็อกส่วนหนึ่งอยู่ในปิกาซ่าใช่ไหมครับนี่คือผลว่าคุณจะต้องสำแดงตัวเองนะครับ มีน้องออมมีแบบนั้นเนี่ยอันนี้งานทุกอย่างก็จะมีอยู่นี้ผลงานจะอยู่นี้นะครับแล้วก็โปรไฟล์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำโปรไฟล์กันนะครับไปทำโปรไฟล์ซะนี่ผมบอกว่ามาเจอทางนี้พอคุณโพสอะไรปุ๊บเวลาอาจารย์ตรวจงานว่าคุณจะให้คะแนน IT ของคุณเนี่ยทักษะ IT ของคุณขนาดไหนเนี่ยอาจารย์ดูหน้านี้พอไปดูซะอาจารย์ส่งอะไรไปบ้างในนี้หมดเลยไม่เห็นลูกข่าวเลยอาจารย์มันไม่เคยดูก็อย่างเงี้ยไม่เคยเข้ามาด้วยนะครับโปรไฟล์นะครับก็คือประวัติการใช้งานทางเว็บนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกแวดวงตรงนี้นะครับเนี่ยมีครบหมดทุกอย่างมีวงอันไหนบ้างตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ151คนนะครับประเภทเนี่ยต้องแยกออกมานี่จะเป็นอ่างใหญ่ๆนั่นเองนะครับอ่างใหญ่อันนี้เราจำไม่ได้บางคนเยอะแยะหมดเลยนะครับอาจารย์เจ้านี้ก็ยังหน้าดำๆเทาๆอยู่เลยก็ยังโลโซอยู่นะครับอาจารย์เขายังไม่มีเวลาก็มาสร้างวงเห็นไหมครับอาจารย์อยากให้ทุกคนสร้างวงชื่ออาร์ตจันทาด้วยกันตอนนี้มี132อาจารย์ก็จะแอดใส่วงนี้หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะแยกกลุ่มแยกหมวดแล้วเวลาส่งข่าวนะครับติดต่อกับใครต่างๆวันนี้นะครับแอนิเมชันกลุ่มเนี่ยจะเริ่มเข้ามานะครับหรือคุณก็หาชื่ออาจารย์แล้วก็ใส่เข้าไปก็ได้เนี่ยพอเราเก้งลูกเก้งปุ๊บก็จะมีคนหมุนอยู่ในนี้เหมือนลั่นไกปืนหมุนจิ้วจิ้วจิ้วเนี่ยหมุนเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแวดวงนะครับก็เล่นให้เป็นนะครับแล้วก็ทรงสตรีมบอกแล้วว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเลิศศักดิ์วันนี้เนี่ยเดี๋ยวโดนนะครับ อันนี้น่าจะมาจากที่อื่นนะครับมันจะมีปากหมดมีอะไรอีกอันนี้ห้าปกตินะครับอาจารย์ส่งมาให้ก็อยู่แถวนี้ทั้งหมดนะครับเอ๊ะทำไมฟังก์ชันบางตัวมันหายไปปกติมันจะมีว่าบล็อกใครได้บ้างอยู่ฝั่งขวาอาจจะอยู่ในโหมดภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการนี่กำลังอัดอยู่วิธีการเล่นให้เป็นนะครับทีนี้สำคัญคือว่าเวลาแบ่งปันโพสต์ง่ายๆตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ครับถ้าคนอยากจะเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เล่นกันมั่วเหมือนเล่นเฟซบุ๊กอะไม่รู้กูสายไปเอ้ยกูจีบใครแจ้งเขารู้หมดเลย อันนี้กำลังชอบคนนี้อยู่นะบอกเขาหมดเลยไปขี้มึงจะบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะส่งให้ใครเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายอย่างไรครับไม่เป็นสาธารณะคุณก็ปิดออกคนที่ส่ง Facebook แล้วไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรออกอากาศบ้างเนี่ยก็เพราะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเอาข้อด้อยของ Facebook มาทำก็ปิดออกไปไม่สาธารณะนะจะส่งแค่ตรงนี้พอเพราะฉะนั้นจะส่งวงใครส่งข่าวใครลอกใครงานใครอยู่ตรงไหนก็เอามาตรงนี้เมื่อกี้โทรศัพท์เข้ากด Alternate P ได้เป็นตัวอย่างพอดีเลยอันนี้ก็มาต่อนะครับเวลามันก็จะบันทึกต่อเมื่อกี้จะถูกฟีดเอาไว้นะครับมันก็จะเดินต่อนะครับพอเข้าใจนะครับวิธีการก็คือลบซะพวกที่ อะไรต่างๆพวกนี้แวดวงของใครเพิ่มบุคคลอื่นเข้าไปเนี่ยก็ใส่เข้ามาเนี่ยครับตั้งวงซะอย่างกลุ่มพวกคุณกลุ่มอะไรที่จะทำงานร่วมกันเวิร์กกลุ่มเตรียมเอาไว้เลยหาซะก่อนหาเนี่ยบอกชี้หน้ากันอย่างงั้นอย่างงี้ไม่ได้แต่อย่าลืมนะข้อแม้คืออะไรต้องมีคน3ระดับอยู่ด้วยกันนะครับอย่าเอาเดี๋ยวพวกเก่งไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวพวกอ่อนๆแล้วตายหมดนะครับรีบส่งออกมานะครับเนี่ยพลพัฒน์แบ่งปันแวดวงกับใครอันนี้กลุ่มไหนอันนี้ไม่ใช่กลุ่มเรียนอันนี้กลุ่มทำอะไรวะพลพัฒน์ฮะหรือมั่วไปเรื่อยหรือลองเล่นกันลบออกซะให้เรียบร้อยฮะจับกลุ่มวิชาอะไรก็บอกมาใส่ในนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มันจะอยู่ในนี้ก็เพิ่มเข้ามาแล้วก็ถ้าจะเอาออกไปก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการที่นำมาใช้เพื่อปรับปรุงหรือไปประยุกต์ใช้กับความรู้หรือการเรียนการสอนของนักศึกษาเองแล้วก็ต่อไปในชีวิตด้วยนะเล่นให้เป็นหลังจากเสร็จแล้วเราทำไงก็คลิกปุ่มดันพอแล้วคลิกปุ่มดัน